ของสูตรของพีทาโกรัสนะครับใช้เยอะแล้วก็ออกข้อสอบด้วยจำไว้ให้แม่นแล้วกันแล้วก็จำส่วนมากแล้วกันนะผมก็รับประกันนะว่าเวลาเขาให้คำนวณเนี่ยโจทย์ในข้อนั้นเนี่ยถ้าหาด้านใดด้านหนึ่งของพีทาโกรัสเนี่ยด้านสองสามเหลี่ยมน่าจะเป็นเลขลงตัวนะครับผมก็ไปฟิตซ้อมดูให้ดีนะครับว่าเลขตัวไหนมันมีความสัมพันธ์กันว่าส่วนมากเนี่ยที่เจอมันก็จะเป็น3 4 5เนี่ยครับผม3 4 5นะครับก็จําไว้สูตรมันมาจากนี่นะครับ C ยกกำลังสองด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยนะครับยกกำลังสองจะเท่ากับด้านที่เหลือเนี่ยยกกำลังสองบวกกันถ้าเราต้องการหาด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้ก็ถอดสแควร์รูทอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะได้ความยาวของด้านนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอื่นๆเนี่ยมักจะเอาไปใช้ในงานในหาพื้นที่หลายเหลี่ยมนะครับผมผมมีตัวอย่างให้อย่างเงี้ยถ้าเรารู้ด้านนี้ด้านสี่ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยสมมติว่าเป็นมุมฟีเราจะต้องหาด้านที่มันชิดด้านชิดนะครับชิดฉากชิดฉากเออมันคือ C คอสด้านนี้นะถ้าลงมาด้านล่างเนี่ยเป็น C คอสฟีแต่ถ้าด้านตรงข้ามมันเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฟีเนี่ยด้านเนี้ยเขาเรียกว่าด้าน C ไซน์ฟีนะครับผมอันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ผมติดดาวไว้ว่ากรณีที่เราทราบมุมใดมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมตรงด้านนี้ครับมุมฟีหนึ่งฟีสองฟีสามแล้วเรารู้ด้านแต่ละด้านในแนวรัศมีเนี่ยนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นจุดตั้งกล้องเนี่ยเรารู้ระยะ L1 L2 L3 L4เราสามารถที่จะหาพื้นที่สามเหลี่ยมสามรูปนี้ได้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้นะครับอันนี้ผมพยายามจะสื่อข้อนี้ว่าสูตรไอซีไซซีไซฟีซีซอสคอสฟีเนี่ยเอาไปใช้หาพื้นที่ไอหลายเหลี่ยมนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างพื้นเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเป็นตัวเลขให้นะครับทบทวนตรีโกณมิติอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จำให้ขึ้นใจออกแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะถามยังไงหรือใช้แอปไปแอดวานยังไงเดี๋ยวว่าอีกทีนึงว่าโจทย์เขาจะยังไงบ้างเดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะครับมาทบทวนหน่อยว่าอันนี้สมมุติเป็นมุม A เราต้องการหาไซน์ A เนี่ยไซน์ A ก็คือตรงข้ามมุมนะครับหารด้วยตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมคือ3หน่วยตรงข้ามมุมฉากคือ5หน่วยเพราะฉะนั้นไซน์ของ A เนี่ยก็คือ3/5โอเคเนาะใครจำได้แม่นๆก็ถือว่าทบทวนแล้วกันถ้าใครลืมหรือนึกไม่ถึงหรือนึกไม่ออกก็ไล่ๆจำไปคอส A ก็คือชิดฉากชิดมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากคอส A ก็คือชิดก็คือ4หน่วยตรงข้ามมุมฉาก5หน่วยก็คือ4/5คอส A คือ4/5โอเคนะครับแทน A ก็คือตรงข้ามมุมแล้วก็มาชิดมุมมันก็คือ3หน่วยหารด้วย4หน่วยชิดฉากแทน A เท่ากับ3/4ในทำนองเดียวกันด้าน B มุม B นะครับไซน์ B ก็เหมือนกันไซน์ B คือตรงข้ามมุม B หารด้วยตรงข้ามมุมฉากเห็นลูกศรนะผมเขียนลูกศรให้ด้วยไซน์ B คือตรงข้ามมุมคือ4ตรงข้ามมุมฉากคือ5ก็คือ4/5คอส B ก็คือชิดมุมของมันหารด้วยตรงข้ามมุมฉากก็คือ3/5นะครับผมแทนของมันแทน B ก็คือตรงข้ามมุมหารด้วยชิดมุมอันนี้ผมเขียนลูกศรกลับด้านนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ให้ตรงข้ามมุมหารด้วยชิดมุมก็คือ4/3
โอเคนะครับอันนี้ลูกศรกลับด้านนะครับผมขออภัยนะฮะอ๋อมันเป็นคนรูปอธิบายคนละไอคนละรูปกันอันบนนี้อธิบายเรื่องของมุม A โดยเฉพาะข้างล่างนี่เป็นของมุม B ถูกแล้วครับของมุม B เนี่ยซ้ายไอแทนมันคือตรงข้ามมุมหารด้วยชิดมุมคือ4/3โอเคนะครับจำให้ขึ้นใจนะครับผมเดี๋ยวมันจะได้ใช้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้โอเคไซน์คอสแทนของมุมที่ควรจำนะครับคือมุม30 60 45จำให้ขึ้นแม่นจำให้แม่นเลยนะแม่นยำเลยแล้วว่าไอ้มุมพวกเนี้ยมันเป็นตัวเลขมันสามารถไอ้ค่าไซน์คอสแทนของมันเป็นตัวเลขออกมาได้ถึงแม้ว่ามันไม่เป็นเลขลงตัวนะครับแต่มันก็สามารถที่จะใช้ไปในเอาไปใช้ในการคำนวณหรือโจทย์คณิตศาสตร์ที่เขาถามได้เลยนะครับผมเอามาดูครับผมอย่างเช่นว่าไอ้จริงๆเนี่ยไซน์คอส60เนี่ยมันก็มาจากสามเหลี่ยมด้านเท่าแหละครับพอเราแบ่งครึ่งเนี่ย สมมติว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยสองหน่วยสองหน่วยพอเราแบ่งครึ่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นหนึ่งหน่วย ไซน์60 องศาคือตรงข้ามมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากก็คือรูท3/2นะครับเหมือนจากเมื่อกี้นะครับถ้าคอส60 องศาก็คือชิดมุมหารตรงข้ามมุมฉากมันก็คือ1/2แทน60 องศาก็คือตรงข้ามมุมหารด้วยชิดมุมก็คือรูท3/1ก็คือรูท3นั่นเองไซน์30 องศามาดูด้านนี้ฮะมุมนี้ไซน์ของมันก็คือตรงข้ามมุมคือ1ตรงข้ามมุมฉากคือ2เพราะฉะนั้นไซน์30เท่ากับ1/2คอส30 องศาก็คือชิดมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากก็คือรูท3หารด้วย2ก็คือรูท3/2แทนของมันก็คือข้ามชิดก็คือ1ส่วนรูท3มีข้อสังเกตนะครับว่าไซน์60 องศาเนี่ยมันจะเท่ากับคอส30 องศาเห็นไหมฮะรูท3/2กับรูท3/2แล้วก็คอส60 องศาเนี่ยมันจะเท่ากับไซน์30 องศาคือ1/2แต่ถ้าไม่ต้องจำก็ได้พวกนี้นะฮะให้สเก็ตรูปก่อนเขียนรูปมาในข้อสอบนั่นแหละครับแล้วก็เขียนความสัมพันธ์จำไว้ว่าไซน์30เท่ากับ1/2เนี่ยฮะ1/2ด้านที่เหลือก็จะเป็นรูท3เพราะฉะนั้นเราจะหาไซน์คอสของไซน์คอสแทนของ60 องศาก็ง่ายเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าแหละสเก็ตรูปไซน์ก็60ก็ตรงข้ามมุมหารด้วยข้ามมุมฉากเนี่ยครับเขียนรูปแล้วก็เขียนความสัมพันธ์เอานะครับแล้วอีกมุมก็คือมุม45 องศาถ้าด้านนี้หนึ่งหน่วยด้านนี้หนึ่งหน่วยด้านหนึ่งจะเป็นรูทสองพีทาโกรัสนั่นแหละครับมันมาจากพีทาโกรัสด้านนี้ยกกำลังสองเท่ากับด้านนี้ยกกำลังสองบวกด้านนี้ยกสองก็คือสองเท่ากับสองหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองนั่นเองนะครับผมไซน์45 องศามันจะเท่ากับคอส45 องศาไซน์45 องศาคือ1/√2คอสมันก็เหมือนกันคือ1/√2นะครับแทนมันก็คือตรงข้ามมุมหารด้วยชิดมุมก็คือ1ก็อย่างว่าแหละครับจำไม่ได้ก็สเก็ตรูปเอาไอ้ตรงข้ามมุมฉากคือ√2นะด้านที่เหลือคือ1 กับ 1โอเคนะครับแล้วก็เขียนความสัมพันธ์อ่ะไอ้พวกเนี้ยให้เขียนรูปแล้วก็หาค่าไซน์คอสแทนออกมาได้เลยนะครับผมแล้วจำให้แม่นเดี๋ยวได้ใช้ในการทำข้อสอบแน่นะครับผมหลายที่ใช้เพราะว่ามันเป็นค่าไซน์คอสแทนที่เป็นความสัมพันธ์เศษส่วนออกมานะครับโดยไม่ต้องกดเครื่องเลขเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันมันมีตัวอย่างอยู่ที่ผมหามาให้อันนี้เป็นตัวอย่างของจริงเลยครับผมไปทำงานในไซต์งานจริงแต่ผมสเก็ตตัวภาพตัวอย่างเนี่ยลงไป AutoCAD นะครับอย่างที่ผมว่า
อูหน้านี้หน้าเดียวเนี่ยผมอธิบายค่อนข้างนานนะขออภัยนะครับแต่ว่าอยากให้น้องเข้าใจว่าสามเหลี่ยมไปเป็นพื้นฐานในการหาพื้นที่หลายเหลี่ยมได้ไงและไอ้พื้นที่หลายเหลี่ยมเนี่ยมันไปแอดวานซ์หรือไปใช้วิธีอื่นหาแอเรียมันได้ไหมนะครับอย่างเงี้ยสมมุติว่าเอาความเข้าใจตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมตัวเนี้ยจะเห็นว่าถ้าเราต้องการหาด้านตรงข้ามของด้านเนี้ยก็คือ C sin phi ถ้าชิดมุมคือ C cos phi มีนิดหนึ่งนะครับว่าในการทำงานจริงเนี่ยในการรังวัดด้วยกล้องโตตอนสเตชันเนี่ยเวลาเราวัดระยะมันจะให้ระยะมา2ตัวนะครับอันนี้สมมุติเราตั้งกล้องที่นี่ SD เนี่ยมันเป็นระยะตามแนวสโลป SD คือสโลปดิสแตนซ์ HD เนี่ยมันเป็นระยะ horizontal distance ในการรังวัดที่ดินหรือรังวัดเพื่อทำแผนที่เนี่ยเขาจะใช้ HD ตัวนี้นะครับเขาจะแปลง SD ตัวเนี้ยให้เป็นระยะ HD ตัวนี้คือระยะขนานกับพื้นหรือไอ้ projection บนไอ้บนพื้นราบอะครับนะครับคือแปลงจากไอ้ projection อะ S slope distance เนี่ยให้มันไปลงในพื้นที่ระนาบฉาย projection ลงไปนะครับมันจะได้เป็นระยะใหม่เป็นระยะ HD ตัวนี้นะครับผมเวลาเราวัดที่ดินเนี่ยมันคือระยะนี้นะฮะเป็น HD พื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันเอาไปใช้ในการหาพื้นที่หลายเหลี่ยมนะครับเวลาเรามีพื้นที่หลายเหลี่ยมเนี่ยเขาจะซอยให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยตัวเนี้ยตัวอย่างของจริงนะครับผมตั้งกล้องที่ตำแหน่งนี้เสร็จแล้วมีหมุดหลักเขตอยู่ที่ตำแหน่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ผมก็จะละวัดระยะออกมาเปิดแง่มุมที่แนวของเส้นละหมุดหลักเขตที่หนึ่งแล้ววัดระยะ L1 ออกมา L1 ตัวนี้มันคือ HD นะครับถ้าไปใช้ในตรงนี้นะเพื่อคำนวณแปลงนะที่ดินนะครับมันคือระยะ horizontal distance แต่กล้องมันจะให้มาสองค่าแล้วครับ slope distance ก็มีและ HD horizontal distance นี่ก็มีแต่ในเนี้ย L1 L2 L3 คือระยะแนวราบนะครับเขาเรียกระยะแนวราบคือ HD ตัวนี้วัดระยะได้ L1 L2 L3 L4 แล้วมีแง่มุม phi 1 phi 2 phi 3แค่เนี้ยข้อมูลเท่านี้ผมก็หาแอเรียของตัวพื้นที่ห้าเหลี่ยมตัวนี้ได้ละก็มาจากเนี่ยแหละครับสามเหลี่ยมตัวเนี้ยเรามีฐานด้านนี้รูปที่หนึ่งเรามีฐานคือ L2นะครับผมแล้วเราหาความสูงสามเหลี่ยมตัวนี้ได้ไงก็คือระยะ L1 ไซน์ phi 1ไม่งงนะครับก็มาจากรูปนี้แหละครับเนี่ยเราถ้าเราต้องการหาด้านตรงข้ามของมันตรงเนี้ยความยาว C เราต้องการหาด้านเนี้ยมันคือ C ไซน์ฟีอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้ด้วยด้านนี้ L1 เราต้องการหาความสูงมันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ของไซน์มันก็คือ L1 ไซน์ฟีเราก็ได้ความสูงของสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้แล้วก็คือเศษ1/2คูณฐานก็คือ L2สูงมันก็คือ L1 ไซน์ฟีในทํานองเดียวกันรูปที่สองเรารู้ฐานมันคือ L2แล้วเราต้องการหาความสูงตัวเนี้ยความสูงตัวนี้คือความสัมพันธ์ของไซน์คือ L3ไซน์ฟีสองไม่งงนะครับเสร็จแล้วเราหาแอเรียมได้เลยก็คือ1/2คูณฐานคือ L2คูณสูงก็คือ L3 ไซน์ฟีสอง
รูปที่สามก็เช่นกันนะครับฐานมันคือ L สามเราต้องการหาความสูงตัวเนี้ยมุมฉากตัวเนี้ยก็คือ L สี่ไซน์ฟีสาม L สี่คือด้านนี้ถ้ามาเป็นด้านนี้มันจะเป็น L สี่ไซน์ฟีสามเราก็จะได้แอเรียของพื้นที่ที่หนึ่งพื้นที่สองพื้นที่สามหมดละเสร็จแล้วเรามาบวกกันก็ได้พื้นที่แปลงห้าเหลี่ยมนี้แล้วโอเคนะครับเก็ตนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมสามารถที่จะไปหาพื้นที่หลายเหลี่ยมในพื้นที่จริงได้อย่างไรแต่มันมีเงื่อนไขนะว่าจุดตั้งกล้องตัวเนี้ยจะต้องมองเห็นทั้งสี่ตำแหน่งนี้แล้วก็สามารถวัดระยะที่ตำแหน่งหนึ่งวัดระยะตำแหน่งสองวัดระยะที่สามแล้ววัดระยะที่ตำแหน่งที่สี่ได้จากการตั้งครั้งเดียวเราก็หาพื้นที่แปลงนี้ได้แล้วนะครับหน่วยเป็นอะไรก็ว่ากันอีกทีแต่เน้นย้ำว่ามันเป็นระยะลาบนะครับคือ horizontal distance SD ตัวเนี้ยเขาไม่มาคิดเป็นพื้นที่นะฮะแต่มันมีข้อมูลในกล้องเนี่ยแหละครับในเนี่ยผมเอางานตัวอย่างจริงมาให้ดูว่ากล้องตัวเนี้ยมันเป็นกล้องที่ทันสมัยมากมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเวกเตอร์นะฮะเวลาเราถ่ายโอนเข้าไปใน AutoCAD เนี่ย AutoCAD บางเวอร์ชันมันสามารถที่จะรับข้อมูลจากกล้องนี้ได้เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมระหว่างพอยต์ที่ได้จากกล้องอิเล็กทรอนิกส์กล้องไอ้เนี้ยกล้องตัวต้นสเตชันเนี้ยเชื่อมกันเป็นลูปเป็นลูปปิดนะครับจาก L1 L1 L2 L3 L4 แล้วก็โคลสมันถ้าลงไปใน AutoCAD แล้วคุณไม่ต้องไปคิดแบบเป็นไอ้วิธีการนี้ฮะแค่เราคลิกคำสั่ง area พิมพ์ภาษา area แล้วก็คลิก object แล้ว enter เราก็ได้ area ตัวนี้ละทั้งก้อนเลยอันนี้คืองานที่ทำงานจริงมานะครับแต่ว่าในการทำข้อสอบเนี่ยอาจจะเจอไอ้พวกนี้ครับสามเหลี่ยมเนี่ยซอยเป็นรูปๆโอเคนะครับผมแต่ก็คงอาจจะถามสูตรหรือว่าแต่ละรูปแต่ละไอ้พื้นที่แต่ละแปลงเนี่ยได้จากคิดจากสูตรอะไรอาจจะเนี่ยก็คืออย่างที่ผมว่า12คูณฐานศูนย์12คูณฐานศูนย์12คูณฐานศูนย์แต่ละรูปเอามารวมกันคงไม่ขั้นถึงขั้นคำนวณหาตัวเลขออกมานะครับโอกาสความเป็นได้ก็มีนะครับผมเผื่อว่าเขาถามส่วนมากถ้ามีตัวเลขทั่วโยมเยอะเนี่ยเขาก็จะถามสูตรคำนวณว่าพื้นที่แปลงทั้งแปลงทั้งหมดเนี่ยหาได้จากสูตรอะไรนะครับผมก็หาสามเหลี่ยมทีละแปลงแล้วเอามารวมกันสามแปลงแล้วก็ไซน์คอสแทนก็ไซน์ของไอ้ด้านความสูงนี่ก็คำนวณจากสูตรนี้แหละครับหาตัวไซน์มันออกมานะครับผมแล้วก็แทนค่าสูตรสามเหลี่ยมลงไปหนึ่งส่วนสองคูณฐานศูนย์โอเคนะครับอันนี้เพื่ออยากให้เห็นแล้วเก็ตว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแปลงเอาสามเหลี่ยมมาคิดคำนวณเป็นพื้นที่ตัวนี้ได้นะครับถ้าเป็นแคดง่ายเลยนะครับเอาลงจากกล้องแล้วก็คำนวณได้เลยแป๊บเดียวขอพิมพ์ไอ้พิมพ์คำสั่ง area แล้วก็เลือก object ก็ได้ area มาแล้วนะครับผมผ่าน
ฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA